กรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ชาแนลได้นำสามไม้มงคลยอดนิยมที่มีคุณด้านโชคลาภเสริมดวงการงานการเงินการค้าขายทั้งช่วยฟอกอากาศนำมามอบให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะสามไม้มงคลยอดนิยมเสริมดวงเรียกทรัพย์ค้าขายร่ำรวยไม้มงคลต้นที่3รวยไม่เลิกต้นรวยไม่เลิกหรือว่านรวยไม่เลิกถือเป็นหนึ่งในไม้มงคลยอดนิยมของไทยเราแต่ต้นรวยไม่เลิกนี้มีต้นกำเนิดมาจากแถบแอฟริกาใต้ค่ะต้นรวยไม่เลิกนั้นถือเป็นไม้อวบน้ำมีใบเป็นรูปหอกคนใบสอบใบยาวหนามีสีเขียวอ่อนตัดกับจุดด่างสีเขียวเข้มกระจายไปทั่วพื้นใบค่ะแล้วเวลาออกดอกก็จะมีสีขาวนวลต้นรวยไม่เลิกจัดเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกเอาไว้ที่บ้านเพื่อความสวยงามและความเป็นมงคลให้กับบ้านค่ะในสมัยก่อนมีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่ช่วยเสริมสิริมงคลเสริมทรัพย์โชคลาภทำให้ผู้ที่ปลูกมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์ทั้งยังเป็นไม้มงคลเสียงไทยคือหากบ้านไหนปลูกต้นรวยไม่เลิกแล้วออกดอกหมายความว่าผู้ปลูกกำลังจะมีโชคลาภทางด้านการเสี่ยงโชคตามความเชื่ออันเป็นนามมงคลของต้นไม้ว่าว่านรวยไม่เลิกหรือต้นรวยไม่เลิกนั่นเองค่ะนอกจากปลูกไว้เพื่อประดับบ้านแล้วนะคะยังเหมาะมากสำหรับพ่อค้าแม่ค้านักเสี่ยงโชคหรือผู้ที่ทำธุรกิจเพราะด้วยความเป็นต้นไม้มงคลจึงเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงการค้าขายทำให้ค้าขายมั่งคั่งหรือบางท่านก็อาจจะได้รับโชคจากการเสี่ยงบ่อยๆค่ะนอกจากนั้นแล้วยังถือเป็นต้นไม้ฟอกอากาศและช่วยกรองสารพิษภายในบ้านสามารถปลูกประดับได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารค่ะต้นรวยไม่เลิกนั้นครูบาอาจารย์ท่านแนะนำให้ปลูกในวันอังคารข้างขึ้นแต่ถ้าหากไม่สะดวกก็สามารถปลูกในวันพุธได้เช่นเดียวกันส่วนตำแหน่งการปลูกควรหันไปทางทิศตะวันออกหรือทางทิศเหนือของบ้านค่ะไม้มงคลต้นที่2ต้นเงินไหลมาเงินไหลมาเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายดูแลง่ายไม่ค่อยมีโรคแล้วก็มีแมลงมารบกวนค่ะเป็นไม้เลื้อยมงคลที่มีลำต้นกลมเล็กออกเป็นข้อมีรากอากาศออกตามข้อลำต้นค่ะใบจะเป็นรูปหัวใจปลายใบเรียวเมื่อโตเต็มที่แผ่นใบจะหยักเว้าเป็น5แฉกมีพื้นใบสีเขียวมีแถบสีขาวตามเส้นใบหรือมีลักษณะใบที่เป็นสีตามแต่ละสายพันธุ์ค่ะส่วนดอกจะออกคล้ายกับดอกของบอลดอกเป็นสีขาวนวลเป็นช่อเชิงรสค่ะต้นเงินไหลมาถือเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคลเป็นไม้มงคลนามที่คนไทยในสมัยโบราณมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นเงินไหลมาไว้ประจำบ้านจะทำให้ผู้ที่ปลูกมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือช่วยเสริมดวงทางด้านการเงินทำมาค้าขายดีคล่องตัวเงินทองไหลมาเทมาตามชื่ออันเป็นมงคลนามของต้นไม้ค่ะทั้งยังช่วยเสริมบารมีให้กับบ้านแล้วผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านด้วยโดยการปลูกต้นเงินไหลมานั้นควรปลูกในวันอังคารทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือทางทิศใต้ของบ้านเพื่อความเป็นมงคลให้กับผู้ที่อยู่อาศัยค่ะนอกจากนั้นต้นเงินไหลมายังถือเป็นต้นไม้ที่ถูกหลักห่วงจุ้ยแล้วเป็นต้นไม้ฟอกอากาศทำให้อากาศภายในบ้านบริสุทธิ์แถมยังมีอัตราการคายความชื้นสูงจึงช่วยให้บ้านมีความสดชื่นหายใจปลอดโปร่งโล่งสบายและช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับบ้านด้วยค่ะเพราะสาเหตุนี้ต้นเงินไหลมาจึงถือเป็นอีกหนึ่งต้นไม้มงคลที่นิยมปลูกภายในบ้านมาจนกระทั่งทุกวันนี้ค่ะไม้มงคลต้นที่1ต้นช้อนเงินช้อนทองต้นช้อนเงินช้อนทองถือเป็นไม้มงคลที่มีนามมงคลความหมายดีอีกทั้งเลี้ยงง่ายแล้วก็ดูแลง่ายใช้พื้นที่ไม่ค่อยเยอะค่ะ
แล้วก็เป็นไม้ยืนต้นมีทรงพุ่มสูงได้เกือบ130ถึง150เซนติเมตรค่ะเป็นต้นไม้ที่มีใบสีเขียวสดลักษณะของใบจะเป็นวงกลมเป็นมันเงาค่ะดูแล้วสวยงามบริเวณปลายใบและโคนใบจะโค้งมนมีขอบเรียบดูแล้วจะคล้ายกับช้อนหรือว่าเหรียญบาทเชื่อกันว่าการปลูกต้นช้อนเงินช้อนทองนั้นจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลทางด้านโชคลาภเงินทองช่วยเรียกทรัพย์สินเงินทองโดยนิยมปลูกเพื่อเป็นเคล็ดเพื่อให้กวักเงินกวักทองให้ไหลมาเทมาเหมือนดั่งชื่ออันเป็นนามมงคลที่เรียกว่าต้นช้อนเงินช้อนทองค่ะอีกทั้งเขายังเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะต้นช้อนเงินช้อนทองนั้นเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดหรือควรปลูกในที่ที่แสงแดดส่องถึงค่ะโดยเฉพาะแสงแดดในช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายแต่ว่าไม่ควรโดนแดดหรือตากแดดตลอดทั้งวันนะคะเพราะใบของเขาอาจจะหยิกงอเหลืองไหม้แล้วทำให้ต้นของเขาไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่สวยงามค่ะดังนั้นเวลาปลูกอาจจะปลูกไว้บริเวณนอกบ้านได้หรือบางท่านอาจจะปลูกเป็นไม้ประดับภายในบ้านได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยในปัจจุบันนิยมนำมาปลูกเป็นแบบบอนไซหรือเป็นไม้กระถางค่ะแต่ควรนำออกมาตากแดดประมาณสัปดาห์ละครั้งนะคะเพื่อให้ต้นไม้ได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอค่ะขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาของข้อมูลณโอกาสนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปของเรามาจนจบนะคะแอดมินขอให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามกดไลค์แสดงความคิดเห็นแล้วที่กำลังรับฟังในขณะนี้มีแต่ความสุขสวัสดีอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองมีแต่โชคลาภสมหวังดังที่ท่านปรารถนาทุกสิ่งทุกประการด้วยนะคะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ